หลวงเราองค์ปัจจุบันเนี่ยที่เขาบอกกันเลยท่านก็ทำสมาธิทุกวันวันหนึ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงท่านก็สนใจเรื่องนี้มาตลอดไม่ใช่ว่าระดับผู้นำจะไม่ได้เอาธรรมะแต่ว่าท่านไม่ได้แสดงออกเท่านั้นเองปฏิบัติโดยเฉพาะพระองค์ก็มีพระไปสอนมีพระไปให้นั่งท่านก็ทำตามนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่ใช่เราไม่มีเพื่อนนะพวกเราแต่ปีนี้ปีสองปีนี้พวกราชการเนี่ยแสดงออกเรื่องการปฏิบัติกันเยอะเลยมาสมัยก่อนก็แบบทำแบบส่วนตัวไม่กล้าแสดงออกกลัวเพื่อนกระซ้ากลัวเพื่อนว่าเข้าวัดแล้วกลายเป็นคนคือพระอะไรเงี้ยโง่เง่าอะไรเงี้ยไม่ทันสมัยก็กลัวกลัวก็เลยไม่กล้าแสดงออกแต่เกิดเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าทางกระทรวงทางผู้ใหญ่มีนโยบายให้ข้าราชการเข้าอบรมศีลธรรมทุกคนก็เป็นผลงานที่แสดงออกได้ดีอาตมาไปอบรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่บันไล่จังหวัดอุทัยต้องอบรมทุกอำเภอพอไปเจอนายอำเภอที่บ้านไร่ท่าทางลักษณะดีเออเรานึกนายอำเภอคนนี้ไม่น่าถูกย้ายมาบ้านไร่เลยอะไรพูดจาอะไรก็คำคมฉลาดไม่น่าจะเป็นข้าหลวงลักษณะท่าทางก็ดีพอคุยกันแล้วพอเลิกเทศแล้วคุยกันอ๋อแกเล่นอบายมุขคือต้องเข้าป่าแกเป็นใหญ่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะแกชอบดื่มเหล้าติดบุหรี่ติดเหล้าความประพฤติแกก็เลยอยู่ในสายตาที่เป็นผู้นำไม่ได้ก็เลยถูกยายเข้าไปอยู่โน่นบ้านไร่เลยบ้านไร่ก็เมืองป่าเลยล่ะเสร็จแล้วก็ไปเจอกันพอไปเจอตอนนี้แกเลิกแล้วพอเริ่มมีอาจารย์ที่พาไปนะอาจารย์สมควรเป็นรองศึกษาแกเป็นคนแบบสนใจธรรมะแกก็ไปชวนนายอำเภอให้หันมาทางนี้นายอำเภอก็เลยมานึกเรานี่เนาะเป็นนายอำเภอก็คงจะเป็นนายอำเภอจนแก่ตายแล้วก็คงจะอยู่อย่างลำบากตามบ้านนอกนี่เองคงจะไม่ได้กลับไปเป็นนายอำเภอที่ดีได้เพราะเรายังติดเหล้าติดบุหรี่อะไรต่ออะไรยังติดอบายมุขก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะเลิกสักทีชีวิตเราจะได้ไม่อยู่ในฐานะอย่างนี้มันจะได้พ้นกรรมอันนี้ไปแค่คิดได้แกเลิกเลยแกปฏิญาณเลยพระวันเฉลิมพระชนพรรษาแกเลิกเลยแกปฏิญาณเลยว่าวันนี้ขอถวายแด่องค์สมเด็จในหลวงราชินีแล้วก็บอกลูกน้องหมดเลยบอกนี่นะฉันจะเลิกแล้วนะเล่าเนี่ยบุหรี่ฉันจะเลิกแหละถ้าพวกคุณเห็นฉันดูดวันไหนกินวันไหนขอให้ประนามฉันเป็นคนเลวเลยอย่าได้นับถือแกประกาศตัวแกก็เลิกเลยพอเลิกปุ๊บสติปัญญาก็กลับคืนมานายอำเภอขี้เมาก็หายไปแล้วกายรู้จักหน้าที่การงานตัวเองการมองลูกน้องก็มองออกขึ้นมาเลยคนไหนทำดีทำถูกคนไหนไม่ดีไม่ถูกก็เริ่มมีปรัชญาขึ้นมามีจิตวิทยาขึ้นมานำเอามาใช้ได้หมดเพราะตนเองศึกษามันพอแล้วตอนนี้ก็ปรับปรุงแก้ไขวันที่ประเทศนะแกให้ทุกคนแต่งเครื่องแบบมาหมดเลยนะปลัดอำเภอพวกกรมป่าไม้พวกอะไรแกให้มาหมดเลยมาฝังหมดตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันครูใหญ่โรงเรียนเราเห็นได้นายอำเภอนี่แต่งตัวเรียบร้อยพูดจาอะไรอบรมข้าราชการก็พูดมีธรรมะด้วยก็เลยว่าต่อไปแกคงไม่อยู่ในฐานะอย่างนี้แกก็เล่าว่าแกเพิ่งจะมากลับใจแล้วตอนหลังในตมาถามพระท่านไปอยู่ใกล้ๆอำเภอไปอยู่ที่ถ้ำบอกว่าย้ายแล้วนายอำเภอคนนั้นย้ายไปแล้วมาคนใหม่คนพอทำดีขึ้นมาก็เจ้านายก็เอาไปเป็นผู้นำที่ดีมันก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วคนหนึ่งนายอำเภอขี้เมาอยู่ที่อำเภอดันช้างดันช้างนี่เป็นอำเภอพัฒนา
เป็นอำเภอที่อยู่ใกล้อ่างน้ำแล้วก็เจริญเร็วเมื่อก่อนสมัยก่อนจะมาไปอยู่เมื่อ17ปีนั้นยังเป็นป่าอยู่เขาก็ย้ายอำเภอนี้ไปอยู่ที่จริงอำเภอนี้มันเป็นอำเภอที่ใหญ่มีโรงเรียนเกษตรวิทยาลัยเกษตรมีโรงเรียนมัธยมก็นับว่าเจริญแกเมาบางทีก็ไม่เอาไหนเหมือนกันทิ้งคนจะให้เซ็นในลายมือแกอยู่นั่งอยู่ตามถนนโน้นทางก็เซ็นตั้งตามแกไปเมาไม่บริหารและปล่อยอำเภอสกปรกหมดเลยทั้งที่อำเภอนี้น่าเจริญเขาก็ย้ายไปนู่นเลยย้ายไปอยู่ไอ้ลานศักดิ์พอดีวันนั้นตมาไปเทศที่ลานศักดิ์พอดีว่าทำไมน้องอำเภอนี้มันจึงรกจริงมีแต่หญ้าคาทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นอำเภอที่สร้างใหม่และไอหอประชุมมันนะไอหอประชุมที่จะหอประชุมของอำเภอนะหลังคาก็ผุพังพุทธรูปที่ตั้งนั่นก็รั่วหมดเลยพอปวดท้องอาตมาก็ขอเข้าห้องน้ำเข้าไม่ลงเลยห้องน้ำโอ้โหสกปรกตายนี่ทำไงในน้ำอำเภอคนนี้ตมากลั้นไม่เข้าหรอกไม่เข้าแล้วหลังคาก็รั่วส้วมก็ไม่อาจแล้วรอบศาลานั้นมีแต่ต้นหญ้าคาเสร็จแล้วก็ทำไงดีพอมาดูหน้าพวกราชการนะแอลกอฮอล์ซึมทั้งนั้นเลยตั้งแต่นายอำเภอลงมาถึงผู้ใหญ่บ้านก็นั่นเมาทางนั้นเลยโอ้โหนี่ตายเราจะเทศบทไหนกันเนี่ยให้ประเทศในการแผ่นดินทองเป็นจริงทำจะเทศยังไงได้เนี่ยทำไงดีเนาะนึกในใจไม่เทศก็ไม่ได้เขานี่หมดไปแล้วนะเสร็จแล้วก็เลยคุยเรื่องว่าเราเอากันเบาๆออกกันเขาบอกว่าชวนนายอำเภอว่าความดีเนี่ยถ้าทำมาแล้วไม่ให้ผลกับใครเลยให้ผลกับตัวเองตลอดเลยเนี่ยเงินการเทศเนี่ยอาตมาจะไม่เอากลับหรอกขอหุ้นกับนายอำเภอมุงหลังคาไม่ให้เสร็จเลยเหมือนกันแล้วก็ซื้อกระเบื้องมามุงหลังคานี่พระพุทธรูปจะได้อยู่ร่มเย็นชีวิตนายอำเภอก็จะได้ร่มเย็นแล้วก็ถ้านายอำเภอทำความเจริญให้แก่อำเภอนี้เจริญเท่าไหร่นายอำเภอจะต้องส่งผลให้นายอำเภอไปอยู่เจริญอย่างนั้นแต่ถ้าเราทำที่นี่ไม่เจริญก็จะส่งผลให้เราไม่เจริญในอนาคตงั้นแต่ก็นั่งขวางแบบสลึมสลือแต่แกก็รับว่าจะมุงหลังคาให้ขนาดหอประชุมยังพังอย่างเงี้ยปล่อยทิ้งหมดเลยคนที่เป็นงี้เป็นไงมีอะไรสุรานารีเข้ามาแฝงเมางี้แถมเจ้าชู้ซิด้วยนะใครเจ้าชู้พวกเลขาเนี่ยพวกผู้หญิงที่มาทำงานนะมันก็เอาใจอ่ะจะพาไปกินที่ไหนไปอยู่ไหนมันก็เอามันอยากให้เจ้านายรักมันอ่ะมันก็เอาสิไอ้นี่ก็ห่างเมียหน่อยก็ใจนอกใจเลยคนนี้โอ้เมียก็ต้องไปคุมไอ้คนนี้จับเขาเหมือนเด็กๆคนเราหมดสติปัญญาเพราะความเมาเอาหลักอะไรไม่ได้เลยคนนี้จะกลายเป็นเหมืองเถื่อนตายก็เลยเป็นอันว่าเราก็เลยพูดว่าบุหรี่เนี่ยถามเราไม่ถามนายอำเภอนะถามพวกราชการบุหรี่เนี่ยเขาสูบวันละเท่าไรสูบวันละซองเท่าไรซองสิบบาทใช่ไหมซองสิบบาทเนี่ยถ้าเดือนนึงสูบกี่ซองสามสิบซองแล้วเป็นเงินเท่าไรเราก็ให้พวกนั้นคิดกันมันก็คิดเป็นครูไปแล้วก็คิดได้เร็วคิดกันสามร้อยบาทอย่างเงี้ยเดือนละ300 บาทแต่สูบปีหนึ่งเท่าไรปีหนึ่งต้องหลายพันบาทเพราะ10 ปีสูบเท่าไรโอ้โหต้องหลายหมื่นบาทต้องคิดถึง10 ปีนี่สูบบุหรี่ต้องหลายหมื่นบาทถ้าฝากธนาคารดอกออกมาได้เท่าตัวเลย10 ปีนี่อู้ได้เงินร่วม100,000 บาทอันนี้คิดถึงเรื่องบุหรี่จบมาคิดถึงเรื่องเหล้าบ้างเหล้าเนี่ยกินวันเท่าไรกินวันละขวดใช่ไหมขวดละเท่าไรเงี้ยถ้ามีเพื่อนก็อาจจะกินมากกว่านั้นถ้า30 วันเท่าไรเนี่ยเล่าขวดเท่าไรนะอย่างนี้20 บาทใช่ไหม20 บาทเท่าไรโยมจ้ะ
แต่ตอนนั้นสมาคิดไม่ถึงอ่ะคิดแค่20 บาทยังไงคิดไปเป็นปีเป็นเดือนเดือนละ30 ขวดพอไปถึง30 ขวดปีหนึ่งต้องโอ้ต้องหลายเป็นหลายร้อยขวดพอทุกครบ10 ปีนี่ทั้งต้นทั้งดอกนี่เงินต้องหลายแสนค่าเหล้ารวมทั้งค่าบุหรี่ค่าเหล้านี่ส่งลูกเรียนจบมหาวิทยาลัยเลยสบายเลยทั้งค่าเหล้าค่าบุหรี่นี่ได้ต้องหลายแสนบาทคิดกันพอจบแล้วพวกกำนันพวกนั้นอ่ะพวกนั้นอ่ะบอกผู้ครูใหญ่ผมเลิกแม่รู้สายซะแล้วมีคนสมาทานเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้ตั้งหลายคนเลิกพอเห็นโทษโอ้นี่ผมไม่รู้นะผมไม่ได้คิดเลยว่ามันมากถึงขนาดนี้โอ้นี่เรากินมาเป็นแสนเลยเนี่ยแกคิดว่าคนกินมันต้อง20 ปี10 ปีสูบบุหรี่มันต้องไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมีแต่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นเองทั้งเหล้าทั้งบุหรี่มันไม่มีทางเจริญเลยมีคนเลิกเหล้าเลิกบุหรี่หลายคนแล้วนึกทีแรกก็นึกเราเทศไม่ได้แล้ววันนี้พอเจอหน้าแล้วมันดูแล้วไม่จะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าแต่ก็ยังโชคดีแต่นำมาอำเภอแกก็ฟังแต่ก็ดีนะแกก็เป็นคนซื่อดีธรรมดาในอำเภอคนอื่นไม่อยู่รอรับหรอกให้ปลัดมาแทนบางอำเภอนี่ให้ปลัดมาฟังแทนเพราะตนเองฟังไม่ได้เพราะเรื่องโครงการแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมไม่ต้องปรับตัวเองแบบปิดอบายมุขแต่แกก็ยังดีก็ยังนั่งฟังได้แต่ถ้าอำเภอบางคนที่ปฏิบัติดีเขาสนใจตลอดเลยฟังได้ตลอดส่งเสริมมากเลยผู้นำดีลูกน้องก็พลอยดีหมดถ้าผู้นำเสียลูกน้องก็เสียหมดทุกวันบ้านเมืองเราก็อยู่ที่ผู้นำเท่านั้นเองที่จะอยู่ได้ไม่ได้เหมือนพ่อแม่ดีเนี่ยลูกก็ไม่มีปัญหาครูบาอาจารย์ดีลูกศิษย์ก็ไม่มีปัญหาก็มีอุบายจากผู้นำนี่เองเดินจงกรมเป็นได้ยังอ่ะนะหัดเดินสิกลางคืนเนี่ยเดินจงกรมมันสงบดีต้องหัดเดินหัดฝึกเดินจงกรมที่เดินแบบพระเดินอย่างไรสงบเดินสงบนั่งสงบนอนสงบกินสงบ นอนเราก็จับความรู้สึกที่นอนนอนให้รู้ตัวเองนอนตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าจากปลายเท้าถึงศีรษะหลับตาเห็นตัวเองนอนแล้วก็ดูลมหายใจจนหลับเวลาตื่นมาจะเพิ่งลืมตาหลับตาดูตัวเองก่อนและดูสักพักแล้วค่อยลืมตาและจะมีสมาธิเวลานอนใจเราเป็นอย่างไรเรามีพื้นฐานทางสมาธิมากน้อยแค่ไหนเราก็จะเป็นเครื่องวัดใจเราสิ่งอันนี้เนี่ยที่เราจะเป็นเครื่องวัดความสุขสงบใจเราถ้าจิตของเราที่พอจะรองรับธรรมะคำสอนพุทธเจ้าได้ก็ถือว่าชีวิตเรายังมีโอกาสที่จะสัมผัสกับความสุขสงบอันแท้จริงจากชีวิตของเราแต่ถ้าเราทำแล้วใจเรายังควบคุมไม่ได้เลยยังฟุ้งซ่านยังวุ่นวายมากจับต้นชนปลายระงับไม่อยู่เราก็ถือว่าชีวิตนี้คงจะต้องวุ่นวายไปยาวนานเราจะเป็นเครื่องวัดใจเราได้ในเมื่อเรามาฝึกสมาธิแต่ถ้าเรานั่งแล้วก็รู้สึกว่าก็สงบดีบางครั้งก็สงบก็สามารถที่จะนั่งควบคุมอารมณ์อยู่ได้
อันนี้ก็เป็นเครื่องบอกว่าชีวิตเราก็มีโอกาสที่จะอยู่อย่างสงบสุขที่จะอยู่อย่างเป็นมนุษย์ที่ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมใจเป็นเทวดาหรือว่าเป็นมนุษย์ที่สามารถมีสติปัญญาควบคุมจิตไม่ให้ดิ้นรนเร่าร้อนจนเกินไปธรรมะก็เป็นเครื่องสอดส่องดูใจตัวเองได้เป็นเครื่องวัดใจได้ถ้าเราไม่มาฝึกนี้เราจะไม่รู้เลยว่าใจเราเป็นอย่างไรใจเขาเป็นอย่างไรการที่รู้ใจเราได้ก็สามารถจะรู้ใจเขาได้พวกคนเรานี่ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าใจไม่มีอะไรจะชั่วไปกว่าใจไม่มีอะไรจะทุกข์สุขไปกว่าใจที่ดีใจเสียใจผิดหวังสมหวังก็เรื่องใจทั้งหมดจะเป็นบุญเป็นวาสนาบารมีที่จะมีมากน้อยแค่ไหนก็เรื่องทำใจทั้งหมดคนเราถ้าทำใจไม่ได้แล้วอะไรเราจะเป็นสุขมันก็เร่าร้อนมันก็เป็นทุกข์หาความสบายใจไม่ได้จะโทษใครได้ก็โทษความคิดตัวเองเท่านั้นเองว่าเราคิดไม่หยุดเราคิดไม่ดีแล้วก็ไปทำไม่ดีอย่างนี้เมื่อเราคิดดีเราสามารถหยุดความคิดได้แล้วก็ทำใจหยุดใจดีได้เราก็สรรเสริญใจแล้วว่าใจเราสามารถที่จะปกครองได้ด้วยอาศัยหลักธรรมอันนี้คนเราถ้าไม่มีหลักธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดึงรั้งเหนี่ยวจิตใจของเราให้อยู่ในกรอบของความสงบสุขได้เลยมันก็ยังทำไปตามความคิดปุ้งซ่านมากคิดมากโลภมากโกรธมากหลงมากปุ้งซ่านมากมันก็คิดทั้งวันก็ไม่พอคิดทั้งคืนก็ไม่พอเพราะเมื่อคิดไม่พอทำไงก็ทุกตามมาในใจเราไม่เคยสบายใจสักทีทำอะไรแล้วไม่เคยปล่อยวางได้สักทีตอนนี้เรามาฝึกสมาธินี่เราเอาไปใช้ได้ทันทีทำแล้วเราก็รู้จักสบายใจได้ทำแล้วก็รู้จักสงบใจได้เราสามารถควบคุมตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองได้คนเราถ้าเป็นตัวของตัวเองได้ก็สบายใจการมาปฏิบัติธรรมะนี่เป็นการที่มาเข้าถึงธรรมคือมาเข้าถึงใจตัวเองนั่นเองเมื่อก่อนเราไม่เคยควบคุมเลยสมมติคนไม่เคยทำสมาธิเลยเนี่ยจะไม่รู้ใจตัวเองเลยว่าเป็นอย่างไรก็ยังนึกว่าเราเนี่ยหาความสุขได้คงจะมีความสุขได้คงจะหาความสุขได้แต่หารู้ไหมโอ้พอทำใจแล้วความสุขที่จะได้เนี่ยต้องฝึกฝนอบรมทางศาสนาต้องเอาศีลธรรมต้องหาความสงบใจบ้างดูแล้วว่าคนเราไม่มีที่พึ่งทางใจนะย่อมไม่เจอความสงบสุขเลยย่อมปล่อยจิตใจเลื่อนลอยไปตามที่ตนเองพอใจบางทีก็คิดดีบางทีก็คิดไม่ดีบางทีก็ไปทำถูกบางทีก็ไปทำผิดไปตามอารมณ์แต่ที่จะให้สบายใจจริงๆนะไม่ค่อยมีพอเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเราจะรู้ว่าความสบายใจมันมีปฏิบัตินี่มันจะเกิดไปเองเกิดสติควบคุมใจตัวเองได้ดีขึ้นทำอะไรก็ยังคิดได้ดีขึ้นเมื่อก่อนเราไม่เคยมีสติควบคุมพอเรามาปฏิบัติธรรมเราก็เริ่มมีสติควบคุมตัวเองมากขึ้นแล้วเมื่อมีสมาธินี่ก็ทำให้เราเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจในเรื่องศาสนามากขึ้นรู้เรื่องทางวิญญาณมากขึ้นเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ได้ยินได้ฟังสิ่งแต่ที่ดีจะพบประสบแต่สิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสบายใจสมาธินี่จะเป็นผู้นำที่ดีในทางวิญญาณและปัญญาก็รู้จักละทุกข์เป็น
ละทุกข์ใจเป็นเพราะมันเกิดปัญญาแล้วเหมือนอย่างคนบางคนมีเรื่องเนี่ยมีปัญหาชีวิตอย่างเงี้ยมีเรื่องกระเทือนใจเนี่ยเมื่อไรอะไรก็คิดแต่เรื่องนั้นแกะใจไม่ออกสักทีว่าจะไม่คิดมันก็คิดว่าจะไม่คิดมันก็คิดเดินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดมันเป็นการฝังใจเมื่อไม่มีสมาธิเมื่อไม่มีปัญญาก็แกะไม่ได้เลยเรื่องเก่าก็เอามาคิดใหม่คิดจนกลุ้มคิดจนเล่าร้อนคิดจนเป็นทุกข์คิดจนเศร้าหมองเพราะเราสลัดความคิดอันนั้นไม่ได้สิ่งที่พอใจและไม่พอใจนั้นไม่ได้เป็นการทุกข์ครอบงำใจ แต่พอเราเกิดปัญญาปุ๊บเราทำสมาธิเกิดปัญญาปุ๊บพิจารณาเหตุที่เกิดเลยว่ามันเกิดจากใครทำไมเราจึงคิดทำไมเราจึงเป็นทุกข์แต่มันได้อะไรกับตัวเราทุกนั้นได้อะไรกับเราคิดนั้นได้กับอะไรกับเราเห็นว่ามันไม่มีตัวตนเห็นว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรพอเราคิดได้มันก็จบกันเพราะปัญญามันเกิดปัญญาจึงเรียกว่าแสงสว่างเป็นผู้นำทางคือปรงตกได้สามารถรู้เท่าทันความคิดตัวเองได้สามารถปล่อยวางความคิดตัวเองได้เมื่อเราเข้าถึงธรรมข้อนี้คนเราจึงหาทางดับทุกข์ได้ถ้ามีปัญญาจึงจะดับได้แต่ทุกวันนี้คนเราไม่ค่อยได้แสวงหาปัญญาที่จะมาดับทุกข์ทางใจคือไปหาปัญญาทางนอกหมดทางโลกหมดที่จะไปดับทุกข์คนโน้นดับทุกข์คนนี้คิดจะไปชนะคนโน้นชนะคนนี้แต่หารู้ไหมว่าใจเราเนี่ยยังไม่เคยดับได้เลยเรายังไม่เคยชนะใจเรายังไม่เคยสงบใจเราได้เลยเราก็จะเห็นเลยว่าทุกข์ไม่ใช่คนอื่นทำให้เราโอ้ตัวเราเนี่ยเป็นตัวสร้างกรรมสร้างทุกข์ให้ตัวเองไม่มีเรื่องก็ไปหาเรื่องไม่มีความคิดก็ไปหาความคิดไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจก็ไปหาความเดือดร้อนใจมาใส่เราเพราะมีปัญญามันก็ตัดละพวกนี้ได้ทำให้เบาบางลงไปทำให้สงบทำให้เย็นได้ในเรื่องผลจากการปฏิบัติมันก็มีไม่ใช่ปฏิบัติแล้วจะไม่ได้อะไรนะไม่ใช่มานั่งรับหูรับตาแล้วโอ้กูคงไม่ได้อะไรแล้วเสียเวลามานั่งเมื่อยเปล่าๆมันจะได้อะไรสู้ไปอ่านสู้ไปเขียนสู้ไปเรียนสู้ไปท่องไปบนไปศึกษาทางอื่นดีกว่ามานั่งนี้เราจะได้อะไรแต่หารู้ไม่หรอกพอพุทธเจ้าจบสิ้นความรู้เนี่ยพุทธเจ้าก็มาศึกษาเรื่องใจตัวเองจนมาเป็นตู้พระธรรมะเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ก็ศึกษาใจนี่เองศึกษาข้อผิดข้อถูกที่ตัวเราเนี่ยศึกษาดีชั่วที่ตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ของใครเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เราหมดแล้วแต่ถ้ามันมีไม่ดีอยู่ในใจเราละไม่ได้เราทำไม่ดีเนี่ยอะไรจะให้ผลกับเราก็มีแต่สิ่งที่ไม่ดีจะตามมาจะให้ผลกับเราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันแต่ถ้ารู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับใจเราก็สวดมนต์ภาวนาทำใจของเรากำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจเราทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานเป็นบุญกุศลแล้วเราก็รู้ว่าอะไรจะตามมาสุขก็จะตามมาในอนาคตเราก็จะพบแต่ความดีความสุขใครจะมาทำให้เราเป็นทุกข์มันก็ไม่ทุกข์เพราะใจเราไม่ยอมรับเพราะใจของเราปล่อยวางได้ไม่ไปรับทุกสิ่งนั้นฉะนั้นการศึกษาธรรมะจึงว่าที่เราจะเอาความดีที่จะเอาความสุขก็คือการมาปฏิบัติเราจะเห็นผลในชีวิตนี้ไม่ต้องไปรอผลชาติหน้าเราต้องการอะไรเราก็สร้างกุศลบารมีของเราจะงอกงกงอกงามงอกขึ้นเรียกว่าไพบูลย์ขึ้นมันงอกงามขึ้นในใจเราก็เป็นสุขแล้วคราวนี้เราก็เห็นผลไม่ใช่มานั่ง2วันแล้วไม่รู้อะไรเลยหรือว่าเราจะให้เห็นไปหมดทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำจริงๆมันก็ได้ผล
ถ้าเราตั้งใจศรัทธาจริงๆทำไปทำไปมันก็ได้ผลธรรมะนี่ก็ให้ผลก็เราเกิดความสุขสงบได้จริงๆไม่ต้องใช้เวลายาวนานอะไรทำสมาธินี่ไม่ใช่ให้คนเป็นคนงมงายคนไหลหลงทำให้เป็นคนเราเนี่ยมีหูตาสว่างไกลที่มองตัวเองเข้าใจขึ้นมองคนเองออกแล้วเราจะคบกับใครเนี่ยเราจะมองคนหลายชั้นคนเราพอเมื่อฝึกสมาธิเนี่ยมันรู้เรื่องใจคนรู้ว่าคนคิดอย่างนี้ไม่ดีคิดอย่างนี้ดีทำอย่างนี้ดีทำอย่างนี้ไม่ดีพูดอย่างนี้มีอารมณ์อย่างไรมีโทสะหรือมีโลภะหรือมีราคะก็ฟังคำพูดคนออกดูกริยาคนออกมันก็มองคนได้หลายชั้นทีนี้ถ้าเราจะคบค้าสมาคมกับใครเราจะคบค้าสมาคมกับใครเราก็มองเห็นว่าควรจะคบค้าสมาคมกับคนอย่างใดมันก็รู้เรื่องใจคนได้แต่นี่เราก็เลือกเป็นเอาสิคบมิตรที่ดีได้คบคนที่ดีได้มองกันออกเขาก็มองเราออกเราก็มองเขาออกเออคนนี้คนดีกับคนดีเจอกันไอ้เราก็มองเขาไม่ออกเขาก็มองเราไม่ออกคนไม่ดีกับคนไม่ดีเจอกันผลเสียก็ตามมาสมาธินี้ให้ผลในชาตินี้นะจะเสริมสร้างบุคลิกเราให้ดีด้วยไม่ใช่จะเสริมสร้างบุคลิกเสริมสร้างสติปัญญาเสริมสร้างความสามารถเสริมสร้างความอัจฉริยะในตัวเราให้เกิดขึ้นได้ที่พุทธเจ้าได้ปฏิบัติถึงได้จากเจ้าชายสิทธัตถะมาเป็นพุทธเจ้าก็ด้วยการสร้างทำให้เกิดขึ้นอย่างนี้เองพวกเราไม่ถึงขั้นนั้นอย่างน้อยเราก็เอาไปใช้เพื่อควบคุมตัวเองเพื่อจะได้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกรรมเกินไปเพื่อจะได้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกรรมที่มันเป็นฝ่ายบาปฝ่ายเลวฝ่ายต่ำก็ยังดีแค่ว่ามีสติไม่วิปลาสเป็นตัวของตัวเองไม่เป็นคนฟุ้งซ่านฟั่นเฟือพูดจาอะไรเลอะเลือนไม่รู้เรื่องอย่างนั้นมันก็เรียกว่าเราไม่มีสติเลยการทำสมาธินี่จะทำให้เราเป็นคนสติดีเนี่ยไม่ใช่จะวิปลาสนะไม่ใช่ว่าเห็นโน่นเห็นนี่จะเป็นโน่นเป็นนี่เห็นอะไรมันก็เห็นเรื่องของใจเราเนี่ยเห็นบุญที่ใจเราเห็นบาปที่ใจเราเห็นสวรรค์นิพพานที่ใจเราเห็นอย่างนี้เราไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยเห็นบุญไม่เห็นน่ากลัวอะไรเห็นว่าเรามีอารมณ์อย่างไรเห็นว่าเราคิดอย่างไรเนี่ยไม่น่ากลัวคิดดีเราก็รู้คิดไม่ดีเราก็รู้สงบเราก็รู้ไม่สงบเราก็รู้เนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้ก็แก้ใจได้เป็นไงมาอยู่ได้รับความสะดวกแค่ไหนก็อยู่อย่างพระนะพระก็อยู่เป็นอย่างนี้มันเป็นของที่เขาเราเป็นผู้เลี้ยงง่ายนะอาหารก็กินแบบเลี้ยงง่ายๆมีอะไรก็ใส่บาตรก็เรามาฝึกแบบพระนะโยมไม่ใช่เราไปเที่ยวนอนตำโรงแรมมันก็ว่าไปอย่างเสียเงินแพงๆก็นอนสบายหน่อยกินสบายหน่อยแต่เรามาอย่างนี้เราได้บุญมากกว่าถึงเราไม่เสียเงินไม่ได้เงินเราก็ไม่เสียและเราก็ไม่ได้แต่เราได้ใจสบายหรือว่าถ้าเราตั้งใจมันก็ได้สบายแต่ถ้าเรามาอยู่ในภาคบังคับก็โอ้แหมมาติดคุกวัฏสังขารได้2วันเลยเมื่อไหร่จะพ้นไปสักทีไอ้อบรมอย่างนี้มันไม่สนุกเลยมานั่งปวดนั่งเมื่อยเองอย่างนั้นเราก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่เพราะเรามาด้วยภาคบังคับเราไม่ได้มาด้วยศรัทธาแต่ถ้าโยมมาด้วยศรัทธาเออภาคบังคับพามาจริงแต่เราพอใจเออโชคดีเลยเนาะทำงานเราก็ไม่มีโอกาสจะเข้าวัดมานอนวัดอย่างนี้ไม่มีโอกาสจะได้มาอยู่อย่างนี้เออเนี่ย
แหมบุญพาเรามาจริงๆเรามาได้นอนอย่างนี้กินอย่างนี้เราได้ปฏิบัติกำไรชีวิตของเราคนที่ไม่ได้มานี่ไม่ได้เจออย่างเราแล้วไม่ได้ศึกษาอย่างนี้อย่างเราเราก็ดีใจว่าโอ้เราได้มานี่เราโชคดีเราได้สัมผัสกับชีวิตที่มันอยู่ง่ายๆไม่ฟุ่มเฟือยอะไรไม่ต้องดิ้นรนอะไรไม่ต้องต่อสู้อะไรเพียงต่อสู้กับใจตัวเองเท่านั้นเองมันเกิดความทุกข์เกิดความไม่สะดวกขึ้นมาเราก็ต้องทำความศรัทธาให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้านั้นท่านมาแล้วไม่กลับเลยท่านยังมาท่านทุ่มเทชีวิตของท่านอย่างนี้ตลอดไปเลยท่านยังไปได้ตอนนี้เรามานี่เราได้ทั้งสองอย่างไหนเลยเรามาศึกษาอยู่ในภาคบังคับก็จริงแต่ว่าใจเราพอใจอยากจะฝึกฝนอบรมให้เกิดความสงบอยากเรียนรู้เรื่องใจของเราให้มากขึ้นถ้าเราทำได้เวลามันนิดเดียวเองแม่แค่สองวันเท่านั้นเองน่าจะอยู่สักเดือนนึงเรายังไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยเงี้ยแม่อย่างนี้ถ้าไม่มีลูกไม่มีเมียมาบวชเลยถ้าคิดได้งั้นโอ้เราก็สบายใจถ้าคิดตัวแหมกูหลวมตัวมาซะแล้วแบบพวกอะไรเคยมาอบรมพวกชุดนึงอะพัฒนากรจังหวัดพัฒนากรเขตพัฒนากรพวกเราอบรมเพราะอาจารย์ใหญ่เขาหัวหน้าเขาเป็นทายกทายิกาที่นี่เขาก็เลยพามาอบรมทั่วประเทศไทยมาแบบเขตเขามาแบบโยมเนี่ยพอมาถึงปุ๊บบอกเอาทุกคนรับศีล8คนเคียมคนกระเป๋าจะกลับกันหมดเลยพอรู้ว่าที่นี่ไม่สูบบุหรี่ที่นี่กินข้าวมื้อเดียวหรอกทุกคนไม่อยู่เลยโอ้กลัวเลยกลัวบุญทันทีเลยทำอะไรก็ทำได้จะให้อดอย่างนี้แล้วไม่เอาละแต่เราบอกว่าคนถ้ามาที่วัดนี้ไม่ถืออย่างนี้ก็อยู่ไม่สงบคนคารวาสมาอยู่อย่างพระนี่จะสงบยังไงได้มันก็ต้องทำอย่างพระเหมือนกันต้องกินอย่างพระนอนอย่างพระมันจึงจะสงบถ้าพระก็เหมือนกันพระไปอยู่อย่างโยมถ้าไปทำอย่างโยมพระก็ไม่สงบแต่นี่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ตกลงรับศีล8กันบางคนก็นุ่งขาวใส่ขาวเลยแต่นั่นก็อยู่กัน 4-5 วันอยู่ไปอยู่ไปโอ้เขาได้กำไรเยอะเลยพอวันสุดท้ายเนี่ยเขาให้สาธิตกันเรียกอะไรนะให้สาธิตให้ทุกคนออกความคิดเห็นว่าที่มาอยู่นี้ได้อะไรบ้างพัฒนากรทุกคนบอกว่าเขาได้มากเลยมากเกินกว่า5วันแม้เสียดายนะถ้าเขาหนีไปเนี่ยเขาเสียคนเลยเขาเป็นพัฒนากรที่จะต้องไปอบรมคนทั่วประเทศเนี่ยแต่เขาไม่ต่อสู้อะไรเลยเนี่ยเขายังสูบบุหรี่เขายังกินเหล้าเขายังอดทนไม่ได้เลยเขาจะไปอบรมประชาชนให้ดีได้อย่างไรตัวเองเขายังทำไม่ได้เพราะเขาใช้เขาเอาความรู้คนนี้อบรมคนมาเยอะแล้วแต่เขาไม่เคยปฏิบัติเลยอันนั้นเป็นข้อบกพร่องที่เขาทำไม่ได้แต่บ้านเมืองเราจะเจริญได้อย่างไรเนี่ยเมื่อผู้นำพูดได้ทำไม่ได้พอเขามางี้เขาทำได้เลยเขาเริ่มปรับตัวเองทำได้ได้เพราะความการทำได้เขาภูมิใจเขาเลยเขาเกิดความสุขเกิดความสงบโดยที่ไม่มีใครบังคับจิตใจเขาศรัทธามันเกิดขึ้นมาเองพอมีสมาธิมีความเพียรศรัทธาเกิดขึ้นมามากเท่าไรเขาก็มีความสุขมากเท่านั้นเขาเห็นผลเลยที่เขามาอยู่วัดชุดนั้นเขาท่าหน่อยพอชุดหลังไม่มีใครมาแล้วโยมไม่สมัครมาวันนี้ก็กลัวอดข้าวมื้อเดียวกันแล้วอารมณ์ที่อื่นก็แค่นั้นเป็นวิชาการก็นำไปใช้อะไรไม่ได้บอกคนเราไม่ใช่จะเชื่อกันง่ายนะแหมบางทีเราไปเป็นเจ้านายชาวบ้านเป็นลูกน้องเราเนี่ยถือเขาจะเป็นคนชั้นต่ำกว่าเราเขาก็ไม่ศรัทธาเราเขาก็ไม่แสดงออกแต่เขาไม่เชื่อฟังเราจะว่าไงเพราะเราไม่สร้างศรัทธาให้เขาเราทำทอมตัวไปอยู่กับเขาไม่ได้
ไปกินไปนอนไปลำบากกับเขาไม่ได้เขาก็ไม่ศรัทธาเราคนเราจะเป็นเจ้านายคนเป็นไปตลอดได้เมื่อไรมันก็เป็นไปไม่ได้ชีวิตคนเรามันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใครๆก็ไม่อยากลำบากเลยพัฒนากรจังหวัดชุดนั้นเลยได้มาปฏิบัติเขาก็เลยได้รับธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เขาได้นั่นคือการเขาได้สัมผัสกับความสงบได้ความอดทนได้ความเข้มแข็งได้ไปหลายๆอย่างที่เขาฝึกตัวเองเขาได้เองคือการฝึกตัวเองได้นะเขาได้เยอะเลยอันนี้เราฝึกตัวเองไม่ได้จะได้อะไรโยมยังอดทนไม่ได้เลยโอ้ยอยู่เรื่องเงี้ยนั่งนานก็ปวดก็เมื่อยอะไรเงี้ยมันหงุดหงิดอะไรแล้วเราเข้ามาถึงนี่เราทำไม่ได้เนี่ยไปอยู่ข้างนอกลำบากกว่านี้อีกชีวิตชาวโลกต้องต่อสู้มากกว่านี้อีกอยู่วัดได้ไม่มีใครว่าอะไรเราเลยนะเราเพียงสู้กับใจคิดนึกอย่างเดียวแต่อยู่ข้างนอกนี่คนโน้นว่าเราคนนี้ว่าเราเพราะคนเรายังมีเจ้ามีนายอยู่ด้วยอะไม่จบสิ้นสักทีเจ้านายเราก็ต้องเอาใจเจ้านายให้ถูกและการเมื่อมีลูกน้องเราก็จะต้องควบคุมลูกน้องให้เป็นอีกคิดแล้วเราก็ต้องบริหารทั้งหลายฝ่ายไหนเลยจะการงานไหนเลยจะหน้าที่ไหนเลยจะครอบครัวไหนเลยจะปัญหาสังคมแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้เราเอาไปใช้อะไรไม่ได้เลยแต่มาว่าเวลา 4-5 วันนิดเดียวเท่านั้นเองมันน่าจะมีเวลามาฝึกจิตใจเรานานกว่านี้ที่ให้เข้มแข็งจิตใจแกร่งมีความสงบเยือกเย็นมากกว่านี้เราจึงเอาไปใช้ได้ผลเหมือนกับคนไปชุบไปตีเหล็กเอามีดไปทำเอาเหล็กไปทำมีดใส่ไฟแล้วไปชุบน้ำทีเดียวมันไปฝันอะไรไม่เข้าหรอกมันต้องชุบแล้วชุบอีกชุบแล้วชุบอีกขัดแล้วขัดอีกจึงจะเป็นเหล็กกล้าจึงจะไปใช้อะไรได้ผลจึงจะฝันอะไรได้เข้าไม่บินไม่เธอจิตใจเราก็สำคัญนะโยมเรายิ่งอยู่ไปนานวันปัญหาก็ยิ่งมากขึ้นถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ยิ่งควบคุมใจเราไม่ได้ก็ยิ่งกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์และเราไม่ค่อยได้ดูตัวเองใช่ไหมทำงานทำการที่เราลืมดูตัวเองเราไปดูแต่เรื่องงานเรื่องการดูแต่คนอื่นผิดถูกเราไม่เคยมองตัวเองผิดถูกเลยแต่มาวัดนี่เรามาดูตัวเองมาดูความผิดความถูกมาดูแค่บกพร่องเราแต่เราต้องมีเวลาดูหลายๆวันดูแค่แป๊บเดียวไม่ทันหรอกพอแก้ไขตัวเองได้แก้ไขคนอื่นได้หมดอย่างที่พุทธเจ้าท่านให้เหตุผลใช่ไหมพระเจ้าท่านให้เหตุผลกับญาติที่จะมาลบกันทะเลาะเรื่องน้ำสากยวงศ์มาทะเลาะกันเรื่องน้ำลบทัพจะแย่งน้ำกันจะมาฆ่ากันต่างคนต่างไม่ให้น้ำกันทางนี้ก็จะขึ้นนาทางนี้ก็จะขึ้นนาโกริยวงศ์สากยวงศ์ฝ่ายพ่อฝ่ายแม่จะลบฆ่ากันพระเจ้ามาถึงก็ถามว่าท่านจะมาลบกันได้เรื่องอะไรบอกได้เรื่องน้ำสิบอกเอ้าแล้วเรื่องน้ำทำไมไม่ตัดสินให้ตัวมันตัดสินไม่ได้เพราะทุกคนก็ต้องการน้ำฝ่ายพ่อก็ต้องการน้ำฝ่ายแม่ก็ต้องการน้ำเมื่อตกลงก็ไม่ได้เราก็ต้องฆ่ากันให้ตายไปข้างแต่บอกน้ำก็ญาตินะใครสำคัญกันพระเจ้าถามเหตุผลใช่ไหมน้ำก็ญาติใครสำคัญกันญาติมีความสำคัญกับน้ำหรือน้ำสำคัญกว่าญาติพวกนั้นตอบทันทีบอกญาติสำคัญกว่าน้ำเพราะน้ำจะเอาเมื่อไรก็ได้จะหาเมื่อไรก็ได้มีอยู่ตลอดปีแต่ว่าญาตินั้นถ้าหมดไปแล้วไม่มีเลยเอาถ้าหาว่าญาติสำคัญกว่าน้ำแล้วเธอจะต้องมาฆ่าญาติทำไมเพื่อน้ำพวกนั้นได้ความคิดทันทีนะโอ้ยไม่อยากจะลบแล้วทุกคนคิดได้ก็เลิกเลยไม่พยาบาทก็เลยอย่างนั้นเอาญาติไว้ดีกว่าน้ำไม่สำคัญพอไม่คิดจะทะเลาะจะฆ่ากันน้ำมันก็พอเลยเอาแบ่งกันคนละ7 วัน
คนละ3วันแกคัดขึ้นมาแก3วันฉันคัดขึ้นมาฉัน3วันผลที่สุดก็ได้น้ำเท่ากันไม่ต้องฆ่ากันตัดสินด้วยเหตุผลด้วยปัญญาด้วยความไม่พยาบาทปุ๊บเดียวอะไม่ต้องฆ่ากันแต่ถ้าบางคนมันตัดสินไม่ได้มันต้องฆ่ากันให้มันตายไปข้างหนึ่งผลที่สุดก็ไม่ได้อะไรนี่ก็คนไม่มีธรรมะก็ตัดสินผิดๆจิตใจไม่เย็นพอตอนนี้เราจะต้องใช้เวลาโยมมาวัดอย่างนี้ไปสองวันมันยังเหมือนกับฝนตกเปาะๆแปะๆนะโยมมันยังไม่ทันเปียกเสื้อผ้าเลยนะยังรู้ว่าฝนเท่านั้นเองบางทีมันไม่ลงตรงหัวเราไปตกคนอื่นมันเปาะแปะเปาะแปะเท่านั้นเองเออถ้ามันอยู่หลายๆวันฝนหายใหญ่ตกจนเปียกชุ่มชื้นหมดทั้งตัวนั้นยังรู้ว่าฝนดีนะเย็นกายเย็นใจไปเกินเปียกโชกไปหมดเลยได้ทั้งกินได้ทั้งอาบอย่างนั้นจึงจะได้นี่มาวัดสองวันเท่ากับมันตกเปาะแปะพอรู้ลดฝนหน่อยนึงว่าฝนมันเปียกนิดนึงฉะนั้นมันก็ต้องให้ตกเปียกๆมันจึงจะเย็นจึงจะชื่นใจแต่นี้เราก็รู้ไปแล้วก็เอาไปปฏิบัติที่บ้านกันเลยกันที่ทำงานก็ทำได้โยมตั้งชมรมเขาสิอาตมาจะไปช่วยตั้งชมรมเขาที่จังหวัดโยมเอาแค่5 คนเที่ยงพอตอนเที่ยงมันจะทำอะไรมานั่งสมาธิคนละ5 นาทีวันเสาร์อาทิตย์แทนที่จะไปกินเหล้าจะไปเล่นไพ่หรือจะไปเที่ยวเตะฮาจะไปสถานที่ชมรมเราก็วันเสาร์อาทิตย์เราก็มาชมรมคุยธรรมะหาหนังสือธรรมะมาอ่านมาคุยธรรมะมานั่งสมาธิหรือนิมนต์พระมาเทศมาสอนสมาธิเริ่มต้นชีวิตอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็บั้นปลายชีวิตก็จะรุ่งเรืองไม่เดือดร้อนกับตัวเองไม่ต้องใครสอบสวนหรอกเราสอบสวนตัวเองโยมแล้วเราจะไม่มีประวัติที่เสียหายเลยประวัติของเราจะงดงามดีตลอดเลยที่ทำผิดทำกรรมอะไรมันจะลบมันจะหยุดยั้งไปหมดเลยถ้าเราสำนึกได้ตั้งแต่ตอนต้นจะไม่ต้องมีใครมาสอบสวนมามีเรื่องมีราวอย่างที่ราชการทุกคนใช่ไหมเรื่องการเงินการทองเนี่ยโอ้โหถูกสอบสวนกันเสียชื่อเสียงถ้าไม่ทำซะเลยมันก็ดีแต่คนเรามันทนต่อกิเลสไม่ได้สิ่งยั่วยวนเนี่ยมันทำให้เราเสียคนแต่นี่ถ้าเราไม่มีธรรมะมันก็ไปจริงๆเลยขาดสติทันทีถ้าใครมาชวนเราทำไปในทางที่ทำให้เราสะดวกสบายแต่ว่ามันผิดศีลธรรมเราก็เอามันสะดวกสบายแต่ผิดศีลธรรมแต่ว่ามันลำบากที่หลังแต่ถ้าเรามีธรรมะเนี่ยมันจะห้ามใจได้เกิดความมักน้อยเกิดความสำโดดเกิดความไม่อยากได้ใครมีเกินไปไม่โลภโมโทสันไม่แข่งกับใครเชื่อกรรมเชื่อเวรเท่านี้ก็พอแล้วชีวิตเราจะโลภโมโทสันไปแค่ไหนเอาไปก็เอาไปไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยผ้า3 ผืนท่านยังมีความสุขทุกคนบูชาทั้งโลกแล้วพวกเราเนี่ยตายกันไปนี่ไม่เห็นมีใครบูชาน้ำใจกันสักคนเดียวบางคนช่อโกงเขามามากเขาสาบแช่งทั้งหมดก็มีสู้ทำอนุสาวรีย์ของเราไว้ดีกว่าอย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังเป็นตัวอย่างแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะมันไม่มีอะไรเครื่องขัดเกลาใจเราหรอกมันก็จิตใจมันก็ไม่สันโดษมันก็มีความต้องการอย่างโลกเขาเต็มตัวอยู่นั่นแหละใครมีอะไรเราก็อยากจะมีอันนั้นเขาได้อะไรเราก็อยากจะได้นั้นแต่ถ้าเรามีธรรมะนี่เขามีอะไรเรากลับเห็นเป็นทุกข์แหมน่าสงสารเนาะทั้งที่ไม่มีเขาก็ต้องดิ้นรนโอ้อยู่อย่างเราสบายดีไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยแค่เงินเดือนเราก็เหลือกินเพราะเราไม่ฟุ่มเฟือยอะไรเรามีธรรมเป็นความสุขของเราเรากินธรรมะเรากินบุญกุศลถ้าเรามีธรรมะไปในทางนี้มันก็เป็นเครื่องชี้ทางเราไป
ถูกต้องได้แล้วก็ลองปฏิบัติโยมไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้ได้ทุกคนมีโอกาสยิ่งนะถ้าเราเป็นผู้นำคนเนี่ยถ้าเราทำสักคนเดียวเดี๋ยวลูกน้องก็ตามเหมือนกับวัดสังฆทานนะถ้าสมภารไม่เอาสักองค์เดียววัดนี้ไม่มีใครนั่งกรรมฐานนะโยมแต่สมภารเอาองค์เดียวอย่างน้อยก็นั่นก็ต้องมีคนทำอาตมามาอยู่ปีแรกไม่มีใครนั่งด้วยเลยชวนคนขี้เมาก็บอกโอ้ยกินเหล้าสนุกกว่าทำไปทำมาบางคนพอเลิกเหล้ามานั่งเอ๊ะกรรมฐานนี่สนุกจากคนเดียวมานั่งกันเป็นพันๆร้อยๆคนอยู่บางคนบอกโอ้ยนั่งหลับตาจะได้อะไรไอ้ตอนลืมตาสิเราไม่ได้อะไรที่ตอนลืมตาเราได้แต่จริงที่มันเรื่องวุ่นวายที่ตอนหลับตานี่เรามากำจัดไอ้ความวุ่นวายได้ไอ้ความวุ่นวายมันได้ไอ้ตอนเราหลับตานี่เองมันหลับตานะแต่ใจมันรู้ใช่ไหมโยมไม่ใช่หลับตาแล้วไม่รู้อะไรไม่ใช่มันโง่นะมันยิ่งหลับตามันยิ่งรู้จักใจตัวเองฉะนั้นเดี๋ยวว่าการทำใจเนี่ยมันเป็นอุบายที่ดีที่สุดไม่ใช่หลับตาแล้วจะไม่รู้อะไรเลยมันรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้ผิดรู้ถูกรู้กรรมรู้เวรแต่ถ้าเราลืมตาไม่ได้อะไรที่ว่าเราได้จริงเราไม่ได้หรอกพอดีวันนี้อาตมามีประชุมที่วัดเฉลิมพระเกียรติอาตมาเป็นพระที่ชอบขาดประชุมตลอดแต่ที่จริงมันไม่มีโอกาสจริงๆแต่ประชุมเราก็ไปนั่งฟังแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็เรื่องที่เราพวกเราทำทั้งหมดเราก็สอนให้เจ้าวาดรู้จักวิธีดึงญาติโยมเข้าวัดสอนให้เจ้าวาดรู้จักกฎหมายเรื่องที่ดินสอนให้เจ้าวาดรู้จักมีการเสียสละให้เป็นประโยชน์กับสังคมไม่ให้เป็นผู้รับอย่างเดียวให้เป็นผู้ให้เขาก็อบรมแค่3วันแต่สิ่งพวกนี้เราทำมาหมดแล้วเราทำมาตั้งแต่บวชแล้วการเสียสละเราก็เสียสละมาหมดแล้วแม้แต่เงินบาทเดียวเราก็ไม่เคยมีเราเสียสละตั้งแต่วันบวชเราเป็นเรารับจริงแต่เรารับเอาไปให้คนอื่นเราก็ไม่เคยมีเงินมีทองไม่เคยสะสมเลยก็เรียกว่ามีแค่บาทเดียวไปที่ไหนก็มีแค่บาทเดียวพอเราสละตั้งแต่วันบวชนี้ต้องวานทานรอบโบสถ์แล้วตั้งแต่วันนั้นเราก็ไม่ได้เอามาเลยเพราะว่าเรารู้ว่าบวชนี้จะต้องทิ้งเงินทิ้งทองเหมือนพระพุทธเจ้าทีนี้เขาก็มาสอนนี้เขามาสอนพระที่อายุตั้ง3 40 50 60 70อย่างท่านยังสละไม่เป็นเลยทุกวันนี้พวกพระผู้ใหญ่ท่านก็ยังสละไม่ได้เพราะท่านไม่จะสละไงเพราะว่าวันบวชไม่มีใครสอนให้สละคือถ้ายังได้แต่ได้แต่เก็บมาฝากธนาคารพระองค์ได้เป็นล้านเลยก็ไม่สละไม่เป็นเพราะไม่มีใครสอนให้สละแต่โชคดีเรามันอยู่ในวงแวดวงของผู้เสียสละเราก็เลยได้เสียสละญาติดีครูบาอาจารย์ดีสังคมที่เราอยู่นั้นใกล้ชิดกับคนดีโชคดีจริงๆแต่ถ้าสังคมนั้นไม่เจอคนดีเลยเนี่ยเราโชคร้ายจริงๆเราจะต้องโลภโมโทสันเพราะกับเขาเสียสละไม่เป็นในการที่ชักชวนญาติโยมเข้าวัดเราที่จริงเราก็ไม่ได้ชักชวนอะไรมากเพียงแต่เราต้องการมาอยู่เพื่อหาความสงบในที่นี้เท่านั้นต้องการทำที่นี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเพื่อทุกคนได้เข้ามาได้รับความสบายใจไม่ได้โฆษณาไม่ได้ไปชักชวนไม่ได้ไปวิ่งเหมือนอย่างกับศาสนาอื่นๆที่เขาทำกันแต่ว่าทุกคนมาแล้วเขาเกิดความสบายใจเขาปฏิบัติกันไปสืบทอดกันไปจะก่อนจากพระองค์เดียวมาถึงสององค์มาองค์นั้นมาบวชองค์นี้มาบวชได้รับความสบายใจก็เลยไปชักชวนญาติพี่น้องมาบวชจาก10องค์มา20องค์40องค์มาเป็นร้อยองค์ทุกวันเนี่ยปีนึงก็บวชร้อยกว่าองค์แต่ก่อนไม่มีใครแต่ไอ้ที่เข้ามานั้นไม่ใช่เราไปชวนหมายว่า
ศีลธรรมนั้นชวนเข้ามาเข้ามาแล้วเขาสบายใจบางคนบอกว่าปวดวัดนี้เนี่ยพระไม่มีเงินจะบวชได้อย่างไรไม่อดตายหรือไม่สูบบุหรี่ไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินส่วนตัวแล้วก็ฉันข้าวมือเดียวนมก็กินไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นั่นสำหรับคนไม่รู้อยู่คนที่หลงคนที่งมงายจึงพูดว่าลำบากแต่พอมารู้ปุ๊บโอ้ยมันสบายเนาะคนไม่มีอะไรนี่สบายกว่าคนมีเงินพระบางองค์นี่ทำงานเป็นราชการนะโยมพอมาบวชแล้วลาออกเลยคนที่ทำงานเต็มอิ่มแล้วเนี่ยมาบวชแล้วว่าจะบวชสัก15วันลาออกเลยก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรนี่สบายจังเลยถ้าออกไปต้องไปต่อสู้กับความวุ่นวายบางคนลาออกจากงานเพื่อต้องการให้จิตใจตัวเองนี่สบายเพราะว่าการทำงานทำการนั้นวุ่นวายมากแต่นี่เป็นพระบางองค์ทิ้งงานออกมาบวชเลยแต่ที่แรกก็ลองเข้ามาปฏิบัติเท่านั้นไม่คิดจะลาออกแต่พอมาอยู่แล้วเอ้ยอะไรๆมันก็สบายทุกอย่างอยู่เป็นคารวะได้กิน4มื้อยังหิวเลยนะกินโตรุ่งบางองค์ยังหิวเลยเหมือนกันเที่ยวไปเถอะเมื่อไรมันก็ไม่เคยสบายสักทีใช้เงินก็ยังไม่เจออะไรไม่เจอความสบายไม่เจอความสุขแต่พอมาบวชปุ๊บกินมื้อเดียวเอ๊ะมันอิ่มได้พระองค์นี้อดได้ถึง7วัน15วันกินมื้อเดียวอิ่มได้อดข้าวเป็นหลายๆวันก็อยู่ได้ปีนเขาลงห้วยไปทุดงถึงหน้าแรงพวกเราจะไปทุดงกันมันกลับสนุกกว่าไอ้ที่ตนเองทำงานทำการอยู่บ้านพอใช้ชีวิตอย่างนี้จึงว่ามันอิสระทางใจคนเราถ้ามีอิสระทางใจนั่นแหละเป็นชีวิตที่สมบูรณ์เหมือนกับเราอยู่บ้านเห็นไหมถ้าเราทำงานในเจ้านายบังคับเราเนี่ยเราไม่อิสระแล้วถ้าเราอยู่บ้านถูกภรรยาหรือสามีเราบังคับเราเนี่ยเราไม่อิสระแล้วเราจะพูดว่าเราหมดอิสระเราไม่มีความสุขแต่ถ้าทุกคนเข้าใจเราให้เกียรติแก่เราให้ความเป็นอิสระกับเราโอ้เรามีความสุขมากเลยแต่มันหาไม่ได้ในครอบครัวมันหาไม่ได้ในการงานแต่พอมาอยู่ที่วัดปุ๊บมันได้ทันทีเลยโอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่สอนคนให้เป็นกลางจริงๆไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้เกลียดไม่ให้โลภไม่ให้หลงนี่ถ้าเราทำได้สบายจริงๆเลยสอนให้คนเป็นกลางใจมันก็เลยสบายเออถ้าอยู่อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันพอเข้าใจไหมโยมพอเข้าใจไหมคุยรู้เรื่องไหมโยมไม่ใช่ฟังแบบบังคับนะโยมนะต้องฟังด้วยศรัทธานะโยมฟังเพื่อธรรมะมันก็ฟังไปอีกอย่างหนึ่งฟังเพลงก็ไปอีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าฟังเพลงนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้โยมนะต้องกระดิกมือกระดิกตีนยักเอวยักไหล่นะมันเป็นความสุขของคนฟังเพลงแต่หาเอาไว้นะมันทุกข์จะตายแล้วทนไม่ได้แต่ฟังธรรมะนี่ต้องสงบใจเกิดความสำรวมเกิดความคิดมีเหตุผลเกิดการปล่อยละวางเกิดการปลงขึ้นมาสิ่งที่เคยหนักอกหนักใจก็ไม่เก็บมาหนักอกหนักใจมันก็เหมือนจะทำให้กิเลสเราเบาลง